คนมืดมืดค่ำค่ำระวังกันด้วยดูสิเราเข้ามาแล้วเราก็ได้ยินเสียงเข้ามาในร้าวไก่ได้ยินเสียงสรุปก็คือนี่แมงปองแถมตัวเบลเริ่มเทิมเลยปฏิโทอู้อู้ใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกอะทุกคนดูนี่โอ้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราจะไม่ให้มันหนีไปจ้ะเดี๋ยวไปหาอะไรสกัดก่อนทุกคนดูนี่สิอึ๊บไม่เอ็งจะไปไม่ได้เอ้ยเอ็งจะหนีไปในเล้าไก่ข้าไม่ได้นะโอ้คนมันตัวใหญ่มากเลยอยู่คนเดียวด้วยเอ้ยเสียวปาติโทมืดมืดค่ำค่ำต้องส่องไฟนะไม่ส่องไฟนี่เหยียบนี่โดนเลยโหทุกคนทำไงมันไม่พิษแต่เราก็ไม่ได้อยากฆ่ามันหรอกดูสิมันออกไปแล้วอุ๊บเองอย่าไปซ่อนเองต้องโดนฆ่าเอาไปปล่อยที่ไหนดีล่ะเนี่ยจะเอาเองไปปล่อยที่ไหนดีฮะโอ้หนีไวมากทุกคนดีอยากจะเท่าสายยางแล้วอะถ้าพ่อมาเห็นนี่พ่อต้องฆ่าแน่เลยไม่ใช่ไปไปแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งนะทีนี้สะดุ้งหยงเลยนะเองก็อยู่เฉยๆข้าจะพาเองไปทิ้งที่อื่นสิเอ้ยโอ้ยสงสัยจะได้ทำเป็นป่องย่างแล้วมั้งเนี่ยทุบแล้วก็เอาไปกินเลยแถวนี้แมงป่องเยอะจังเลยฝนตกทีไรแมงป่องออกมาตลอดเลยดูทุกคนใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กๆนั่นเนี่ยดำด้วยพิษมันอยู่ที่หางใช่ไหมอันนี้มันเป็นแค่เขี้ยวใช่ไหมมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเอาไปปล่อยก่อน